สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะคะวันนี้ Wonder Warehouse จะเลยมาสอนปักเป็นลายคำว่า Happy New Year พร้อมมีดอกไม้ล้อมรอบนะคะไว้แจกเป็นของขวัญปีใหม่กันค่ะซึ่งลายนี้นะคะตอนนี้ Wonder Warehouse กำลังแจกฟรีด้วยนะคะใครสนใจติดตามดูได้เลยค่ะอันนี้คือลายที่เราจะปักในวันนี้นะคะซึ่งเป็นลายที่เรากำลังแถมฟรีนะคะเมื่อซื้อชุดปักมือ M หรือปักมือ L นะคะจะสามารถเลือกลายซึ่งเรามีให้เลือกถึงตั้ง4ลายเลยนะคะนอกจากตัวลายปักนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็คือไหมปักนะคะนี่เป็นเซตไหม10สีหรือว่าถ้าใครชอบเซตใหญ่นะคะอันนี้เป็นไหมคละ50สีค่ะต่อมานะคะก็คือผ้าปักซึ่งครั้งนี้เราเลือกเป็นผ้าสีขาวค่ะสะดึง5นิ้วค่ะแล้วก็อุปกรณ์การปักอื่นๆนะคะเช่นเข็มแล้วก็ที่ส่วนเข็มแล้วก็ปากกาล่องหนค่ะสินค้าทั้งหมดนะคะเป็นจากร้าน Wonder Warehouse นะคะใครสนใจชุดปักรวมทั้งลายที่แถมฟรีสามารถทักได้อยู่ในลิงก์อยู่ใน description box นี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการร่างลายค่ะโดยเราการเอาผ้านะคะทาบลงบนลายนะคะแล้วก็ปากกาหมือโลหะร่างตามลายที่เราเห็นทะลุผ่านผ้าค่ะพอร่างลายเสร็จแล้วเราก็ใส่สะดึงให้เรียบร้อยค่ะส่วนแรกที่เราจะปักนะคะคือส่วนตัวอักษรค่ะซึ่งใช้2เทคนิคนะคะนั่นคือเทคนิค SS Satin Stitch แล้วก็ ST Satin Stitch ค่ะโดยลองสังเกตที่ลายนะคะมันจะมีส่วนที่เป็นเส้นและส่วนที่มันเป็นระนาบทึบนะคะส่วนที่เป็นเส้นที่เราจิ้มนะคะจะใช้เทคนิค Satin Stitch ค่ะส่วนที่เป็นระนาบทึบนะคะอย่างเช่นที่เราจิ้มอยู่ตอนนี้จะใช้เป็นเทคนิค Satin Stitch ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากติ่งที่หัวตัว H ก่อนนะคะสังเกตที่ติ่งนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนพื้นที่ระนาบเหมือนหยดน้ำเพราะฉะนั้นในพื้นที่ระนาบทั้งหมดเราจะปักเป็นซาตินสติชนะคะหรือการปักทึบค่ะนั่นก็คือการปักไหมนะคะเรียงไปเรื่อยๆนะคะจนมันทึบเต็มพื้นที่ค่ะซึ่งซาตินสติชทั้งหมดในคำนี้นะคะเราจะปักเป็นเส้นตั้งเท่านั้นด้วยค่ะเพื่อให้งานดูเรียบร้อยค่ะต่อมาพอเราปักซาตินสติชเสร็จสังเกตว่าส่วนต่อไปนะคะมันจะกลับกลายเป็นเส้นซึ่งส่วนเส้นนี้นะคะเราจะใช้เทคนิคเซมสติชค่ะเซมสติชนะคะคล้ายๆการปักแบ็กสติชหรือด้วนถอยหลังแต่ว่าเราจะปักนะคะแทนที่จะปักไปที่ปลายของสติชที่แล้วเหมือนด้วนถอยหลังนะคะเราจะปักลึกกลับไปที่จุดกึ่งกลางของสติชที่แล้วเพื่อให้เส้นมันดูต่อเนื่องกันค่ะใครนะคะลืมเทคนิคซาตินสติชหรือสเต็มสติชนะคะกลับไปดูเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่างานปักมือเน้นๆได้นะคะเรามีสอนแบบละเอียดไปแล้วค่ะโอเคค่ะอย่างตรงนี้นะคะเป็นส่วนขาของตัว H นะคะก็คือเป็นพื้นที่แล้วก็คือปักเป็นซาตินสติชเส้นแนวตั้งค่ะพอปักส่วนพื้นที่เสร็จปุ๊บเราจะกลับมาปักที่มันเป็นส่วนเส้นที่อยู่บนตัว H นะคะอันนี้ก็คือกลับมาปักเป็น stem stitch ค่ะก็สรุปเลยนะคะทั้งพื้นที่ของคำว่า happy new year นะคะก่อนปักนะคะผู้ปักก็ลองสังเกตดูถ้ามันเป็นพื้นที่ใหญ่นะคะก็คือเป็น satin stitch แนวตั้งส่วนไหนที่เป็นเส้นนะคะก็ปัก stem stitch ค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งคำค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นขาเป็นเส้นขาเหมือนกันก็เป็น stem stitch นะคะพอเราปักไปได้ส่วนหนึ่งจนมันสุดแล้วนะคะเราก็สามารถเก็บไหมด้านหลังผ้าได้ค่ะเพื่อให้ด้านหลังมันดูเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็คือเป็นขาเป็นพื้นที่ขาเหมือนกันก็คือเป็นซาตินสติชเส้นแนวตั้งเหมือนกันค่ะต่อมาก็คือเส้นขีดที่ด้านบนด้านล่างของขาตัว H นะคะพอเป็นเส้นปุ๊บก็กลับมาเป็นสเต็มสติชค่ะอันนี้เราก็ทำเรื่อยๆไปทีละตัวนะคะอันนี้ก็มาที่ตัว N พื้นที่ที่เป็นระนาบก็คือซาตินสติชแนวตั้งค่ะต่อมาตัว N พื้นที่ที่เป็นเส้นนะคะก็คือเป็น stem stitch ค่ะอย่างตัว N นะคะตรงขาสังเกตว่าจะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็คือปักเป็น satin stitch แนวตั้งเล็กๆเป็นสามเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วปุ๊บค่อยปักเส้น stem stitch เป็นเส้นขีดล่างอีกทีค่ะอันนี้คือทำ satin stitch สามเหลี่ยมนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ stem stitch เป็นเส้นขีดล่างของตัวขาค่ะก็จริงๆค่อยๆทำไปนะคะมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่แค่แยกให้ตรงไหนเป็นซาตินสติชแล้วก็สเต็มสติชให้ถูกค่ะอันนี้ก็คือมาส่วนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือขาตัว R ค่ะเป็นเส้นสเต็มสติชค่ะพอปักเสร็จแล้วนะคะเราก็คือ เก็บไหมไว้ด้านหลังได้เลยนะคะวิธีการเก็บไหมจริงก็เคยสอนไปแล้วนะคะนั่นก็คือการเอาไหมเอาเข็มนะคะสอดเข้าไปในไหมที่เราปักไว้แล้วแล้วก็เอาไหมพันปลายเข็ม 2-3 รอบแล้วก็ดึงออกให้มันเป็นปมค่ะแล้วก็ตัดลายไหมได้เลยอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะตัวอักษรคำว่า Happy New Year ค่ะต่อมาได้เวลาปักส่วนดอกไม้รอบๆแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ยากค่ะส่วนแรกที่เราจะปักกันนะคะส่วนกิ่งต่างๆซึ่งกิ่งนี้นะคะจริงๆลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง satin stitch back stitch นะคะหรือว่า chain stitch ก็ได้เลยค่ะแต่ว่าเราขอใช้ stem stitch นะคะเนื่องจากเป็นลายที่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่ามันดูเนียบแล้วก็สวยดีค่ะอันนี้ก็คือกิ่งแรกนะคะใช้การปัก stem stitch เลยซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะปักเป็นแล้วจากการปักเส้นบนตัวอักษร happy new year เมื่อกี้นะคะย้ำอีกทีนะคะมันเหมือนการปัก back stitch นะคะแต่เวลาที่ปักย้อนกลับมานะคะสังเกตว่าเราจะปักกลับมาที่กึ่งกลางของเส้น stitch เส้นที่แล้วค่ะเพื่อให้มันมีการเหมือนเหลื่อมกันของเส้น stitch นิดหน่อยแล้วเส้นมันจะดูเป็นเส้นที่ต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะกิ่งแรกค่ะ
ตัวเราเองนะคะเลือกปักเต็มสติชในทุกๆกิ่งเลยนะคะรวมทั้งกิ่งนี้ด้วยค่ะแต่ใครนะคะเบื่อนะคะอยากปักเป็นแบ็กสติชหรือเชนสติชก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะอันนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะคะพวกกิ่งต่างๆค่ะต่อมาเทคนิคที่เราจะปักต่อมานะคะเป็นการทำใบไม้ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า split chain ค่ะวิธีการนะคะปักขึ้นมานะคะแล้วก็ปักย้อนกลับไปในจุดใกล้เดิมจะได้ห่วงที่1นะคะพอได้ห่วงแล้วนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราเอานิ้วโป้งกดไว้แล้วเราก็คือปักย้อนขึ้นมาที่ปลายของใบไม้นะคะทะลุผ่านห่วงนะคะแล้วก็ปักนะคะอ้อมไปข้างนอกห่วงนะคะเพื่อเป็นการล็อกให้ปลายใบไม้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะเพียงทีนี้ก็ได้ใบไม้จากเทคนิคSplit chain แล้วค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะคะก็อันนี้เสร็จไปแล้วอันนี้ปักขึ้นมานะคะเป็นห่วงอนุโป้งกดไว้นะคะปักย้อนมาข้างในห่วงนะคะแล้วก็ล็อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการค่ะต่อมาค่ะเทคนิคอันนี้ก็คือทำใบไม้ส่วนอื่นๆนะคะด้วยเทคนิค satin stitch ธรรมดาอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะทำเป็นกันแล้วค่ะอันนี้ดอกไม้อีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้เทคนิค satin stitch หรือการปักทึบเหมือนกันค่ะต่อมาที่เทคนิคสุดท้ายที่เราชอบเก็บไว้ทำท้ายสุดแล้วนะคะนั่นคือการปักเฟรนช์น็อตค่ะซึ่งเป็นเทคนิคเราก็สอนบ่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะปักย้อนขึ้นมาในตำแหน่งที่เราต้องการทำเฟรนช์น็อตนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเอาไหมพันปลายเข็ม 2-3 รอบปักเข็มย้อนกลับไปตำแหน่งใกล้เดิมเอานิ้วโป้งกดห่วงเอาไว้นะคะแล้วค่อยปล่อยจนนาทีที่ไหมนะคะหลุดพ้นผ้าค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูปักย้อนพันปลายเข็มเอานิ้วโป้งกดนะคะแทงเข็มกลับไปตำแหน่งใกล้เดิมแล้วก็ดึงเข็มค่ะแล้วก็ปล่อยนิ้วโป้งในนาทีสุดท้ายนะคะไม่งั้นมันจะเกิดเป็นปมก่อนที่ไหมมันจะหลุดพ้นผ้าค่ะอันนี้เราก็คือทำได้เลยคิดว่าทุกคนถ้าใครตามเบนเดอร์น่าจะทำได้รวดเร็วแล้วก็เก่งแล้วนะคะเทคนิคนี้พอปักครบหมดแล้วก็คือเก็บไหมด้านหลังสะดึงได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะผลงานปักแฮปปี้นิวเยียร์ของเราค่ะแต่คลิปนี้เราจะไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเทคนิคสอนพิเศษเพิ่มนั่นคือเทคนิคการเก็บผ้าด้านหลังสะดึงค่ะเพราะว่าสำหรับใครนะคะที่อยากมอบเป็นของขวัญปีใหม่ทั้งสะดึงเลยนะคะแล้วก็มีเทคนิคเก็บผ้าคืออย่างนี้ค่ะโดยการตัดผ้านะคะเผื่อขอบไว้ประมาณ5เซนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราจะใช้เข็มปักมือเล่มใหญ่แล้วก็ไหมทั้งเส้นนะคะใช้วิธีการจีบด้านหลังผ้านะคะโดยใช้มือซ้ายนะคะค่อยๆจีบนะคะให้จีบนะคะมันพุ่งเข้ามาหาจุดกึ่งกลางของสะดึงค่ะแล้วก็เอามือขวานะคะเย็บจีบนะคะให้มันดึงติดแน่นกันนะคะอันนี้คือเย็บไปเรื่อยๆพอมันครบวงนะคะเราดึงไหมให้ตึงปุ๊บจีบทั้งหมดนะคะมันก็คือจะอยู่ข้างหลังสะดึงค่ะแล้วก็มัดปมได้เลยค่ะเทคนิคนี้ก็คือเป็นการเก็บผ้าง่ายๆนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถมอบเป็นของขวัญให้แล้วค่ะเอาไปแขวนห้องก็ได้หรือว่าตกแต่งบ้านก็ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่คือผลงานปักแฮปปี้นิวเยียร์ของเราค่ะซึ่งจริงๆเราเทคนิคทั้งหมดเป็นเทคนิคพื้นฐานนะคะเพียงแต่ใช้ความพยายามนิดหน่อยนะคะก็สามารถทำผลงานที่เราเชื่อว่าคนที่ได้รับต้องประทับใจอย่างแน่นอนเลยค่ะใครที่สนใจจะสั่งซื้ออุปกรณ์นะคะลายปักนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปเราแถมไปกับชุดปักมือนะคะทั้ง M L แล้วก็ XL นะคะใครสนใจทั้งชุดปักและลายปักสามารถทักมาถามพวกเราได้นะคะที่ LINE ID @wonderwarehouse หรือมีลิงก์อยู่ใน description box ด้านล่างนี้เลยนะคะใครชอบงานปักนะคะติดตามคลิปของพวกเราได้นะคะเพราะเราจะลงคลิปสอนปักเรื่อยๆนะคะมีทั้งทาง Facebook IG แล้วก็ YouTube Channel Wonder Warehouse นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ติดตามพวกเราได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Wonder Warehouse